สากลโดยเฉพาะในการดำเนินการภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับและจะได้นำเสนองบประมาณแผนงานโครงการสำคัญประจำปี2548ซึ่งทางเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเป็นผู้นำเสนอและหลังจากนั้นจะขออนุญาตรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีนะครับและจะขออนุญาตให้ทางหน่วยงานต่างๆได้แสดงความยินดีในโอกาสต่อไปนะครับเบื้องต้นผมต้องขออนุญาตให้หน่วยงานต่างๆแนะนำตัวนะครับครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านที่ปรึกษาครับผมชฤทธิ์ดำรงศักดิ์ครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อีก20วันก็เกษียณแล้วครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีที่ปรึกษานะคะจิรวรรณ ยพยูนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกันค่ะ20วันค่ะคุณค่ะกับเรียนพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านที่ปรึกษาทุกท่านนะครับผมวิมลจันทระโรไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านที่ปรึกษาครับผมอนันต์ลีลาครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับครับกระผมนายศักดิ์ชัยศรีบุญซื่อเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและแห่งชาติครับผมนิวัฒน์สุธีมิจิกุลนะครับอธิบดีกรมประมงยืนยัน15วันครับไม่ใช่20วันครับกราบเรียนพระท่านและท่านที่ปรึกษานะครับผมนายยุทธหลินทรานนท์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์แทนท่านอธิบดีติดราชการอยู่ที่ประเทศรัสเซียครับค่ะดิฉันเสริมสุขสลักเพชรนะคะรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแทนท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดราชการอยู่ที่เกาหลีค่ะกับเรียนครับผมนายจันทร์ปิติยาชิมพาลีครับอธิบดีกรมการข้าวครับผมครับผมอนันต์สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมหมวนใหม่ครับผมนิรันดรเอื้องตระกูลสุขหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับอนันต์ผู้สิริคุณผู้ตรวจราชการครับผมวิทยาทิพย์อนันต์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมสมชายชาญนรงคุณผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมโอภาสกลั่นบุตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับดิฉันวีนาพงพัฒนานนท์ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะผมสมปองอินทองครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกับผมวราวุฒิขันติยานันท์ครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกับผมนายสรรเสริญอัจฉริยนัทผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกับผมอภัยสุริสังผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับค่ะนางจารุรัตน์จงพุทธิสิริค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะผมสิริพงษ์หังสพฤกษ์ครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและพื้นที่สูงครับเป็นปฏิญญาเดือนทองคำนะครับแทนผอ.สวก.ครับประมวลรักใจครับรองผู้อำนวยการองค์การจำปาครับรักษาการแทนผู้อำนวยการครับผมนพดลตันวิเชียนรองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยครับดิฉันนางสาวธัญลักษณ์เจริญประดุค่ะรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่แทนท่านผู้อำนวยการกับติดภารกิจค่ะขอบพระคุณค่ะกับผมนายประสิทธิ์มิตรเซนรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสุขภาพกระดำสวนยางรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสุขภาพกระดำสวนยางผมนายชนะชัยเปล่งสิริวัฒน์ครับผู้อำนวยการองค์การสวนยางครับผมนายวิโรจน์ทรัพย์ส่งสุขที่ดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครับครับกับผมณจุพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับครับผมโอรันพิทักษ์ครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรครับกับผมนายสุรศรีกิติมนทนรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรักษาราชการแทนอธิบดีครับผมนายวีระชัยนาควิบูลย์วงศ์นะครับเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับผมอภิชาติ จงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านที่ปรึกษานะครับผมนายสัญชัยเกตวราชัยรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างมาแทนอธิบดีกรมชลประทานติดราชการที่เกาหลีครับครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีครับท่านรองปลัดอีกท่านเลอศักดิ์ไปราชการต่างประเทศนะครับข
ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในช่วงคสช.ซึ่งจะมีงานสำคัญหลายประการนะครับที่ต่อเนื่องอยู่นะครับขออนุญาตนำเสนอเป็น VTR ครับหัวหน้าคสช.มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยโดยได้กำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของคสช.สำหรับยุทธศาสตร์หลักที่คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน3ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานทั้งนี้สาระสำคัญที่หัวหน้าคสช.มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อวางโพซิชันอย่างมีระบบในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ทำการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ4สินค้าด้วยกันเป็นโรดแมปนะครับคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและอ้อยได้เสนอคณะอนุกรรมการร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชนะครับตามประกาศคสช.ฉบับที่116/2557นะครับลงวันที่14สิงหาคม57เพื่อให้การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอาหารและพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตรของพืชเศรษฐกิจ4สินค้าดังกล่าวนั้นเกิดความสมดุลเข้มแข็งและมั่นคงพร้อมกับสั่งการให้มีการดำเนินการที่สำคัญหลายประการอาทิการแก้ไขสินค้าเกษตรชายแดนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นนโยบายด้านการเกษตรภายใต้คสช.ซึ่งกำกับดูแลโดยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.และพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการที่ปรึกษารองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ต้องการเห็นการทำงานของภาคเกษตรเป็นไปอย่างมียุทธศาสตร์มีเอกภาพรวดเร็วและเป็นระบบโดยได้จัดประชุมฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อติดตามการทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์และให้ความสำคัญกับการทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับในเรื่องของที่เราเคยให้นโยบายไปแล้วเรื่องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชในราคาถูกลงปุ๋ยในราคาที่ถูกลงอะไรทำนองนี้นะเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่ลดค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มต้นเราให้ไปตรวจสอบสถานที่แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของร้านค้าที่จำหน่ายเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับในนโยบายของคสช.เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเอานโยบายที่สำคัญของหัวหน้าคสช.นโยบายของรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรขับเคลื่อนการทำงานช่วงระยะเวลา3เดือนมีผลงานสำคัญที่โดดเด่นดังนี้ด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปรับกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้การเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยยึดหลักโซนนิ่งสำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรอำเภอละ1จุดรวม882จุดทั่วประเทศวันนี้ที่สั่งการลงไปแล้วเนี่ยสามารถตั้งได้882ศูนย์ระดับอำเภอนะครับจริงๆมีอีกมากก็กำลังพัฒนาเพื่อจะให้มันครบทุกอำเภอครบทุกพื้นที่จะทำให้มากขึ้นโดยเร็วนะครับก็จะมีข้อมูลให้เกษตรกรได้เรียนรู้ว่าจะปลูกอะไรให้เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศมันแตกต่างกันนะครับแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันจำกัดปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันจำกัดจำนวน 53,045 รายมูลค่าความเสียหาย 16,000 ล้านบาทและส่งผลกระทบต่อระบบสหกรณ์โดยรวม 1,514 สหกรณ์มูลค่าความเสียหายกว่า 252,226 ล้านบาทจึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีเพื่อให้มีการบังคับคดีคืนเงินเข้าสู่สหกรณ์ดำเนินการทางกฎหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจกำกับกิจการของสหกรณ์และเสนอแผนฟื้นฟูกิจการและเยียวยาสมาชิกโดยให้เบิกดอกเบี้ยเงินฝากได้ร้อยละ5และสามารถถอนเงินปันผลได้ร้อยละ5รวมทั้งของงบกลาง200ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการกู้เงินฉุกเฉินให้กับสมาชิกเสนอมาตรการกำกับดูแลระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังตรวจสอบและแก้ไขระเบียบไม่ให้เกิดการกระทำผิดมาตรการริเริ่ม 1. ออกกฎกระทรวงการเงินสดเพื่อรองรับการขาดสภาพคล่อง
2. จัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์ทั้งระบบ 3. จัดระดับความเชื่อมั่นของสหกรณ์และให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโรในระยะต่อไปเสนอให้ปรับบทบาทงานด้านสหกรณ์ให้กำกับดูแลเฉพาะสหกรณ์การเกษตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ตกค้างจากรัฐบาลที่ผ่านมาจำนวน3เรื่องเรื่องที่1ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปี2555ถึง2557วงเงินรวม 5,498.986 ล้านบาทเกษตรกร 582,693 รายเรื่องที่2ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปี2557ต่อเนื่อง2558มาตรการหลักลดราคาปัจจัยการผลิต432บาทต่อไร่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพพบว่ามีปุ๋ยอินทรีย์ปลอม7บริษัท11ชื่อการค้าปุ๋ยเคมีปลอม2บริษัท3ชื่อการค้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน8บริษัท18ชื่อการค้าและวัตถุอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐาน2บริษัทมาตรการสนับสนุนได้แก่การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส่งเสริมการตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนผลผลิตและจัดทำจุดเรียนรู้การปลูกข้าวใน21จังหวัดเรื่องที่3ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราคสช. อนุมัติวงเงินช่วยเหลือ 6,159.99 ล้านบาทเกษตรกร 112,253 ครัวเรือนและช่วยเหลือสำหรับเงินค้างจ่ายอยู่เดิมวงเงิน 489.02 ล้านบาทเกษตรกร 17,843 รายการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ไทยถูกปรับลดอันดับลงมาอยู่ที่เทียร์3 Watch List ทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะสินค้าประมงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงจึงได้ร่วมผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงซึ่งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือกนร.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเช่นการขยายผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ GLP เต็มรูปแบบร่วมกันกับกระทรวงแรงงานภายใต้ความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และจัดระเบียบเรือประมงไทยเพื่อป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU และการค้ามนุษย์ในภาคการประมงด้านสินค้าเกษตรในระยะเร่งด่วนการจัดการสินค้าเกษตรตามนโยบายคสช.ผลักดันให้จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ4สินค้ามีการแต่งตั้งอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจเพื่อจัดทำโพซิชันของสินค้าที่ต้องการให้เป็นไปในอนาคตและเป้าหมายการพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและอ้อยการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวสู่ความยั่งยืนปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการผลิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์และข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบระยะเร่งด่วนจัดการสต๊อกยาง 210,000 ตันในโครงการบริหารจัดการสต๊อกยางของรัฐโดยเปิดให้ภาคเอกชนรับซื้อยางของสถาบันเกษตรกรที่เป็นผลผลิตใหม่ด้วยระยะสั้นเพื่อยกระดับราคาโดยเพิ่มสภาพคล่องด้านการตลาดสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 10,000 ล้านบาทสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาทโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา 15,000 ล้านบาทระยะยาวปรับโครงสร้างด้านการตลาดหาตลาดส่งออกใหม่เพิ่มการใช้ยางในประเทศจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางควบคุมพื้นที่ปลูกยางพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมรายได้ในสวนยางจัดหาปุ๋ยเคมีสนับสนุนการผลิตสำหรับพื้นที่ 1,254,939 ไร่มาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้ผลไม้ภาคตะวันออกคชก.อนุมัติงบประมาณวงเงิน 50.93 ล้านบาทในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตและอนุมัติวงเงินกู้ส่งเสริมสภาพคล่อง233ล้านบาทมาตรการส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ภาคใต้คชก.ได้อนุมัติวงเงิน 37.50 ล้านบาท
พื่อกระจายผลผลิตและเสริมสภาพคล่องชดเชยดอกเบี้ยและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย 17.50 ล้านบาทลำไยคชก.ได้อนุมัติวงเงิน73ล้านบาทเพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตส่งเสริมการแปรรูปและส่งเสริมการตลาดรวมทั้งอนุมัติเงินกู้เพื่อสนับสนุนการแปรรูป 1,134 ล้านบาทการแก้ไขปัญหาโรค EMS ในสินค้ากุ้งปัญหาการระบาดของโรคตายด่วนทำให้ผลผลิตกุ้งทะเลไทยลดลงเป็นอย่างมากปริมาณผลผลิตปี2556ลดลง 220,000 ตันส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลงมากกว่าร้อยละ40จึงต้องแก้ไขโดยนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเพื่อผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรองป้องกันเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลเพื่อยับยั้งโรค EMSเพิ่มกำลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมความพร้อมเพาะพันธุ์ลูกกุ้งทะเลในประเทศและโรงเพาะฟักเพื่อรองรับการผลิตในปีต่อไปเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลด้วยหลักการ Active และ Passive Surveillance และบริการตรวจโรคกุ้งทะเลด้วยเทคนิค PCR ให้แก่เกษตรกรการผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ระดับสากลเจรจากำหนดมาตรฐานทุเรียนเป็นมาตรฐานสากลได้รับความเห็นชอบจัดทำมาตรฐานบังคับด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ในการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้สดและการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งครอบคลุมสินค้าผักผลไม้ปศุสัตว์และประมงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพื่อยกระดับคุณภาพอีก8ชนิดด้านทรัพยากรหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรการบริหารจัดการน้ำเสนอยุทธศาสตร์และมาตรการแก้ไขปัญหาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการกลุ่มที่1รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสถานการณ์น้ำและการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปรับรูปแบบการทำงานโดยให้คนในพื้นที่มีบทบาทในการวางแผนมากขึ้นได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น3คณะวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่กำหนดทางเลือก3กรณีกรณีที่1มีน้ำเพียงพอกรณีที่2น้ำปานกลางกรณีที่3ไม่มีน้ำเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและการช่วยเหลือเกษตรกรการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ฝึกอบรมหมอดินอาสาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และขยายผลให้เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเป้าหมายไม่น้อยกว่า 250,000 ตันทั่วประเทศดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรและทหารในแต่ละจังหวัดการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรชายแดนขับเคลื่อนด่านสินค้าเกษตรชายแดนด้วยการสหกรณ์จัดตั้งสหกรณ์ในระดับหมู่บ้านให้เข้มแข็งรับซื้อโดยประชาชนร่วมทุนกันนำไปแปรรูปปรับปรุงคุณภาพส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศหรือส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคสช.ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ5พื้นที่ได้แก่ด่านแม่สอดมุกดาหารสระแก้วตราดและสงขลาโดยจะบูรณาการจัดตั้งด่านสินค้าเกษตรให้มีการบริการณจุดเดียวทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์ร่วมกับกรมศุลกากรด้านบริหารจัดการองค์กรการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสุจริตและโปร่งใสการแต่งตั้งโยกย้ายเตรียมการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจำนวน10ตำแหน่งโดยยึดหลักความรู้ความสามารถระบบคุณธรรมและมีความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง3เดือนที่ผ่านมามีการควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในโครงการใหญ่3โครงการได้ 2,526 ล้านบาทการเบิกจ่ายงบประมาณปี2557ณวันที่31สิงหาคม2557เบิกจ่ายได้ 58,894.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของงบประมาณที่ได้รับเป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ 75,365.37 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.05 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดทำงบประมาณปี2558ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ
ดยกำหนดแผนงานและเป้าหมายร่วมกันซึ่งจะขับเคลื่อนเป็นชุดโครงการโดยใช้สินค้าและพื้นที่เป็นเป้าหมายในการบูรณาการการปรับปรุงกฎหมายเร่งด่วนเพื่อเสนอคสช.คสช.เห็นชอบร่างกฎหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว6เรื่องผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดนี้จะเป็นฐานในการขับเคลื่อนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเพื่อนำสู่วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดินสำหรับวาระต่อไปนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องงบประมาณแผนงานโครงการสำคัญปี2548จะขออนุญาตให้ท่านเลขาสสก.นำเสนอครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีที่ปรึกษาท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับสำหรับแผนงานโครงการงบประมาณที่สำคัญในปี58นะครับขออนุญาตนำเสนอนะครับภายใต้วิสัยทัศน์นะครับซึ่งเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดินนะครับแล้วก็ได้มีการกำหนดพันธกิจไว้4ประการนะครับคือเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานอย่างเหมาะสมสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายเรื่องการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมนะครับสำหรับโครงสร้างกระทรวงนะครับก็จะมีภายใต้ก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอยู่4กลุ่มคือกลุ่มอำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งกลุ่มอำนวยการก็จะประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรกลุ่มด้านพัฒนาการผลิตก็จะมีกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตรกรมข้าวกรมหม่อนไหมกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตก็จะมีกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมฝนหลวงสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกลุ่มสุดท้ายคือด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจะประกอบด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้นก็จะมีองค์การมหาชนนะครับซึ่งจะมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านรัฐวิสาหกิจก็จะมีสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางองค์การสวนยางอตก.และองค์การสะพานปลาส่วนกองทุนก็จะมี4กองทุนคือกองทุนจัดรูปที่ดินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนและกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรนะครับสำหรับความสอดคล้องของแผนการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงนะครับซึ่งตอนนี้ยึดแผนพัฒนาฉบับที่11นะครับก็จะเน้นเรื่องยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงอาหารและพลังงานยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะไปสอดรับกับนโยบายคสช.ในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการสร้างความปลองดองของคนในชาตินะครับสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญในปี58ก็จะมีอยู่2หลักการใหญ่ๆก็คือ1การดำเนินงานตามแผนบูรณาการ6แผนงานและงานตามภารกิจสำคัญนะครับภายใต้งานตามแผนงานบูรณาการ6แผนงานนะครับก็จะมีเรื่องของแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แผนงานการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนและแผนงานการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในแผนงานแรกคือแผนงานวิจัยและพัฒนาจะเน้นงานวิจัยพื้นฐานทั้งด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านสัตว์น้ำวิจัยพัฒนาดินงานวิจัยประยุกต์มุ่งเน้นเพื่อให้ได้พันธุ์พืชพันธุ์ใหม่เครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนการส่งผ่านงานวิจัยสู่การปฏิบัติให้ใช้กลไกงานส่งเสริมแผนงานที่2เป็นแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งจะเน้นเรื่อง One Idea Smart Card เรื่องของศูนย์ข้อมูลการเกษตรเรื่อง National Single Window ในแผนที่3คือแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงด้านบัญชีการเงินแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่นาร้างในแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในเทียร์3นะครับเรื่องนี้คสช.จึงมีนโยบายเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมทั้งการจัดระบบเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมายแผนงานการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนก็จะเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการให้ความรู้พัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศแผนงานการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจะเน้นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพิ่มขึ้นการก่อสร้างแหล่งน้ำในระดับไร่นาระดับชุมชนและเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับงานตามภารกิจสำคัญนะครับมี3ด้านคือด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านสินค้าเกษตรด้านทรัพยากรการเกษตรในด้านที่1ภารกิจสำคัญด้านที่1คือด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจะเน้นอยู่3เรื่องก็คือเรื่องแนวเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพัฒนาระบบสหกรณ์และการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเรื่องแรกนะครับคือการดำเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกระทรวงเกษตรได้มอบหมายให้หน่วยงานทุกหน่วยงานจัดตั้งส่วนรับผิดชอบตามโครงการพระราชดำริและมีการส่งเสริมอาชีพและด้านการเกษตรตามโครงการพระราชดำริทั่วประเทศการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนการพัฒนาระบบสหกรณ์ก็จะมีการส่งเสริมแนะนำกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการฝึกอบรมการเงินการบัญชีตลอดจนสอนแนะนำทำบัญชีต้นทุนอาชีพในด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องจะเน้นการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมทั้งการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการจัดทำแผนการผลิตที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละรายสำหรับภารกิจที่สำคัญในด้านที่2คือด้านสินค้าเกษตรจะเน้นอยู่6เรื่องคือเรื่องการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการสร้างความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารด้านการตลาดสินค้าด้านการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจหรือโซนนิ่งและเกษตรสีเขียวสำหรับในด้านแรกนะครับการลดต้นทุนก็จะปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวและการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมการขยายผลเขตศักยภาพการผลิตข้าวการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยรูปแบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการในด้านการเพิ่มผลผลิตเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการผลิตสัตว์น้ำด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารจะเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมปศุสัตว์หาร้านการแก้ปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้งและการพัฒนาสุขภาพสัตว์ด้านตลาดสินค้าเกษตรจะเน้นจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้บริโภครวมทั้งวางแผนรวบรวมผลไม้ดำเนินงานศูนย์บริการด้านตลาดกล้วยไม้การจัดกิจกรรมตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเคลื่อนที่รวมทั้งจัดให้มีตลาดประมูลอย่างระดับท้องถิ่นสำหรับในด้านบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจหรือโซนนิ่งจะมีการจัดทำแผนที่รายแปลงและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ปรับรูปแบบการผลิตพืชให้เหมาะสมในเขตเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตที่เหมาะสมในด้านเกษตรสีเขียวมีเป้าหมายอยู่6จังหวัดคือเชียงใหม่ศรีสะเกษจันทบุรีราชบุรีพัทลุงและหนองคายซึ่งจะเน้นต้นน้ำส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสมเรื่องเกษตรอินทรีย์ด้านกลางน้ำเน้นการกำกับดูแลโรงงานการผลิตการแปรรูปการใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือซีโร่เวสถ้าปลายน้ำส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตสีเขียวปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับภารกิจที่สำคัญในด้านที่3คือด้านทรัพยากรการเกษตรจะมีอยู่3เรื่องคือเรื่องจัดที่ดินทำกินเรื่องการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ในเรื่องแรกคือจัดที่ดินทำกินจะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตสปก.ด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลไม้ยืนต้นมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจัดรูปที่ดิน
ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจะมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพิ่มขึ้นการก่อสร้างแหล่งน้ำในระดับไร่นาในระดับชุมชนและเขตปฏิรูปรวมทั้งการปฏิบัติการฝนหลวงและด้านการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์การปรับปรุงคุณภาพดินการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างผงทลายของดินรวมทั้งการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นแฟลกชิพก็จะมีโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานโครงการเมืองเกษตรสีเขียวโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนหรือซีดฮับโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรและโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558นะครับขออนุญาตให้รองเลขาธิการได้กรุณาสรุปเสนอครับค่ะขออนุญาตนำเสนอค่ะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ที่ประชุมนะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558นะคะงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับเนี่ยนะคะ84,399.91 ล้านบาทนะคะอัตราเพิ่มที่ 4.6% นะคะเป็นส่วนราชการซะ 80,999 ล้านบาทและวิสาหกิจ4หน่วยงานนะคะซึ่งประกอบด้วยสกย. อสย. อตก.แล้วก็อสป. องค์การสะพานปลานะคะอยู่ที่ 2,697 ล้านบาทลดลงที่ประมาณ 18% นะคะส่วนที่ลดลงส่วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรส่วนกองทุนทั้งหมด4กองทุนนะคะได้รับจัดสรรงบที่703ล้านบาทนะคะก็จะมีจัดรูปที่ดินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนเพื่อให้การกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจนกองทุน FTA ค่ะถ้ามองในมิติของค่าใช้จ่ายเป็นแต่ละงบแล้วเนี่ยนะคะก็จะพบว่าในงบ 84,399 ล้านบาทเป็นงบบุคลากรเสียประมาณ128นะคะหรือตัวเลขประมาณ 24,049 ล้านบาทงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 16.4% นะคะในงบลงทุนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเนี่ยกระทรวงเกษตรจะได้อยู่ที่ประมาณ 47.7% นะคะทั้งหมดยอดที่ 42,273 ล้านบาทค่ะในงบเงินอุดหนุนอยู่ที่ประมาณ 4% นะคะก็คือ 3,335 ล้านบาทส่วนรายจ่ายอื่นนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,889 ล้านบาทนะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนพระราชดำริแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศและค่าใช้จ่ายกองทุนต่างๆนะคะถ้าหากว่าจะแยกในมิติของกลุ่มอำนวยการนะคะเป็นรายหน่วยงานก็จะพบว่าในกลุ่มอำนวยการเนี่ยจะได้งบทั้งหมดอยู่ที่ 3,423 ล้านบาทนะคะก็จะประกอบด้วย4กลุ่มแล้วก็2องค์สองหน่วยงานและก็สองการมหาชนนะคะในส่วนของกลุ่มของพัฒนาการผลิตนะคะอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ 15,648 ล้านบาทตัวเลขเพิ่มค่อนข้างน้อยคือประมาณ 2% นะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด5กลุ่มหลักค่ะในส่วนของกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตจะได้งบอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากก็คือเพิ่มร้อยละ 7.01 นะคะตัวเลขอยู่ที่ 51,897 ล้านบาทนะคะประกอบด้วย4กลุ่มชนประทานแพทย์ที่ดินสปกรแล้วก็กลุ่มฝนหลวงในส่วนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์นะคะจะได้งบอยู่ที่ 10,029 ล้านบาทประกอบด้วย3กลุ่มหลักค่ะก็ในส่วนของงบรายกลุ่มและก็รัฐวิสาหกิจต่อไปเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ได้งบลดลงค่อนข้างมากนี่ก็คือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะคะได้รับอยู่ที่ 2,302 ล้านบาทจากเดิมเคยรับอยู่ที่ 3,063 ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเก็บรักษาผลผลิตที่ได้รับลดลงค่ะกองทุน4กองทุนนะคะที่ได้รับงบค่อนข้างเพิ่มขึ้นสูงนี่ก็คือกองทุนจัดรูปที่ดินกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะครับจาก
การนำเสนอของในส่วนของทางกระทรวงก็หมดเพียงนี้ครับจะขออนุญาตรับนโยบายไปนะท่านครับผมเคยอยู่ที่นี่มานานนะแล้วก็ยินดีที่ยังเห็นบางคนที่เคยร่วมงานกันยังอยู่แล้วก็มีหน้าใหม่ๆหลายท่านซึ่งผมไม่รู้จักแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็กลับมาที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่าภาระมันเยอะมาก10กว่าปีที่ผมจากไปจากที่นี่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมีมากมายเหลือเกินในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะแต่แง่ของส่วนงานนี่ผมก็ยังเห็นว่าพวกเราก็ยังทำงานในกรอบของการทำงานซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าที่ปรึกษาที่ผมเอามาใช้เนี่ย5ท่านเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวอยู่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยกระบวนการที่จะตั้งตามระบบของทางการเมืองเนี่ยก็จะไปยังไงนี่ก็คงต้องรอฟังว่าจะทำไงต่อไปนะท่านแรกเนี่ยผมขอท่านมาเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานในทางการเมืองแล้วก็ในทางการทหารด้วยคือคสช.เองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือท่านพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนะครับท่านก็มีบทบาทในโลกนี้เยอะมากชีวิตโชคโชนนะเป็นฝ่ายบู๊คนหนึ่งที่จะช่วยงานของเราให้ได้นะครับท่านที่สองก็คือท่านธวัชชัยนะฮะซึ่งสำโรงวัฒนานะครับซึ่งก็ไม่ต้องแนะนำมากอ่ะเพราะว่าก็อยู่แถวนี้ได้รับการชมมั่งได้รับการด่ามั่งเป็นปกติ ท่านที่สามนี่ก็ท่านดร.พิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยท่านก็เป็นนักวิชาการซึ่งคงทนมากนะอยู่หลายสมัยยังเลยไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้คงจะมีความสำคัญมากนะก็เลยเชิญมาท่านที่4นี่ก็เป็นตัวจักรสำคัญนะที่ดูแลเรื่องสหกรณ์จนทั้งสหกรณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยขนาดนี้นะแต่ก็ให้โอกาสท่านอีกครั้งเพื่อมาช่วยพวกเราแก้ไขปัญหาสหกรณ์สำหรับท่านอำนวยเป็นท่านสุดท้ายซึ่งท่านทำงานอยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีในทางฝ่ายพลเรือนเนี่ยผมว่าอยากจะอาศัยท่านที่จะเชื่อมระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจกับกระทรวงเกษตรนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มทำงานกับท่านปลัดอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาสำหรับเรื่องนโยบายเนี่ยผมคงไม่เข้าไปอ่านสิ่งที่เขียนไว้ในนโยบายแต่วันนั้นถ้าคนที่นั่งดูเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 3-4 ข้อที่เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับจากนโยบายของรัฐบาลท่านช่วยจดไว้ว่าข้อ 6.4 เนี่ยที่บอกว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมโดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตที่ทั่วถึงช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ดูเรื่องกลไกของราคาสินค้าให้เหมาะสมกรณีที่ราคามันต่ำมากซึ่งอันนี้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายหรอกนะเพราะว่าก็เป็นปัญหาซึ่งเราเจออยู่แล้วกำลังจะเจออยู่ขณะนี้นะครับข้อ 6.5 เนี่ยซึ่งออกจะมาแปลกนิดหน่อยก็คือว่าลดอุปสรรคในการส่งออกปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานและมาตรฐานผลิตระดับไร่นาเป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะช่วยให้ระบบการส่งสินค้ามีศักยภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าชายแดนซึ่งอันนี้เนี่ยความหมายก็คงจะแปลว่าเรื่อง one stop service และเรื่อง privatization การตรวจต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการดำเนินการให้ชัดเจน
่วนที่3เนี่ยก็คือในข้อ 6.8 นะครับเขาบอกว่าขอโทษนะในข้อ 6.15 นะฮะซึ่งเป็นงานโดยตรงของเราเนี่ยเขาบอกว่าในด้านเกษตรกรรมเนี่ยจะดำเนินการ2เรื่องใหญ่คือ1ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับตลาดและความต้องการเช่นแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิดเป็นต้นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยข้อ2เนี่ยที่สำคัญมากก็คือสนับสนุนให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเนี่ยเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลแปรรูปแล้วก็ส่งออกอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆที่ตรงกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรัฐบาลวางไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นส่วนที่บูรณาการเช่นเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆนี้เมื่อแปลนโยบายเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งข้อแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่แถลงนโยบายด้วยเนี่ยผมก็อยากจะแบ่งงานออกเป็น2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาเร่งด่วนปัญหาเร่งด่วนแรกเนี่ยคือเรื่องยางพารานะฮะอันนี้เร่งด่วนมากนะครับซึ่งบ่ายนี้เนี่ยก็จะมีการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะฮะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเร่งเสนอคณะกรรมการนโยบายยางพาราชุดใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในขณะนี้นะฮะซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านปลัดเนี่ยช่วยตั้งวอลลุ่มขึ้นเพื่อดูเรื่องนี้โดยเป็นการเฉพาะนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนี่คงจะล่าช้าไปเพราะเราก็ปล่อยเรื่องนี้กันมานานแล้วแล้วแถมยังมีไอ้ยางก้อนเบลเลอร์ที่เก็บอยู่ในโกดังซึ่งจะต้องดูแลอีกด้วยนะอันนี้เนี่ยก็คงเป็นปัญหาซึ่งเราจะต้องตัดสินให้เสร็จเลยเลยอันที่2เนี่ยเรื่องที่2นี่ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือเรื่องภัยแล้งนะผมได้เรียนกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไปแล้วว่าต้องเตรียมการในเรื่องนี้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือว่าทำก่อนนะคือเตรียมไว้ก่อนแล้วทำจริงทำให้เห็นผลคือเกิดผลสัมฤทธิ์แล้วก็มีความยั่งยืนเพราะนั้นการเตรียมการในปีนี้เนี่ยคงจะต้องเตรียมก่อนทั้งในแง่ของการเตือนภัยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรมชลประทานทั้งในแง่ของการป้องกันแล้วก็การส่งเสริมให้เกิดอาชีพซึ่งเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตรบวกกับกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาซึ่งคงจะเกิดขึ้นในภายหลังเพราะว่าคราวนี้เนี่ยจากข้อมูลเบื้องต้นของกรมชลประทานเนี่ยคงจะต้องลดหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการปลูกข้าวมันจะมีสูงมากเว้นเสียจะว่าจะมีพายุหรืออะไรเข้ามาเติมในระยะหลังๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทพยดาฟ้าดินเราก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้เรื่องที่3เนี่ยก็คือการแก้ปัญหาของหน่วยงานเฉพาะ 3-4 เรื่องนะฮะเรื่องที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องกุ้งเนี่ยคือแผนการที่จะปรับปรุงปัญหาการส่งออกและการผลิตเรื่องกุ้งเนี่ยคงจะพยายามให้ขยายอย่างก้าวกระโดดหน่อยปีที่แล้วเท่าที่ได้ฟังก็คือมันยังก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคงจะต้องแก้ปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอีก2อย่างซึ่งจี้คอเราอยู่นะก็คือ1ก็คือเรื่องแรงงานซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีกลไกในการทำอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ผมอยากจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเนี่ยคือเรื่อง IUU เรื่อง IUU นี่แก้ยากมากแล้วก็มีปัญหาถ้า registration หรือการจัดการของชาวประมงของเราไม่ชัดเจนเนี่ยเรายุ่งนะต้องเรียนทางกรมประมงไว้เลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแน่นอนอยู่แล้วสำหรับทางด้านปศุสัตว์เนี่ยผมก็
นอกเหนือจากไอ้เรื่องการเตรียมการเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาเรื่องนมโรงเรียนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งควรจะต้องสะสางกันสักทีนะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยในขณะนี้ถ้าที่ผมเห็นนะของกรมปศุสัตว์เนี่ยก็คือเรื่องโรงฆ่าซึ่งไอ้ฝรั่งเนี่ยก็คงจะเล่นงานเราอีกอะในเร็ววันนี้ผมเข้าใจว่าจะมีกรุ๊ปเข้ามาตรวจในเร็ววันนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเท่าที่ผมฟังดูนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางด้านของกฎระเบียบของเราเองซึ่งเราเนี่ยเราจะต้องทำตามนโยบายรัฐบาลคือ privatization ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กฎกระทรวงที่ออกไว้เนี่ยผ่านกฤษฎีกาเนี่ยเป็นกฎกระทรวงในลักษณะที่จำกัดการตรวจสอบเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่เราน่าจะเปลี่ยนบทบาทของเราให้เป็นผู้กำกับกับพวกที่มีวิชาชีพเนี่ยมากกว่าเช่นสัตวแพทย์เนี่ยหรือว่าสัตว์บ้านที่ดูแลโรงฆ่าเนี่ยให้เจ้าของเขาจ้างไปแต่ว่าการกำกับพวกนั้นเนี่ยหรือการตรวจสอบเช็คเนี่ยอีกระดับหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นผมจำกฎกระทรวงนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่านี่คือข้อเสนอแนะว่าควรจะต้องมองในลักษณะนั้นข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าส่วนที่เป็นแผนฟื้นฟูเนี่ยคงจะเราคงช่วยได้ใช่ไหมที่จะเป็นเร่งรัดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นก้าวล่วงในกิจการของสหกรณ์ตามกฎหมายแต่ว่าการที่จะทำให้ฟาซิลิเทตหรือทำให้งานพวกนี้เนี่ยมันรวดเร็วขึ้นเนี่ยเพื่อให้การดำเนินการทางศาลเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วเนี่ย ก็อาจจะแนะนำได้อีกส่วนก็คือการแนะนำในเรื่องของทรัพย์สินซึ่งอาจจะมาดูว่าจะมาช่วยลิควิดเดตมันเพื่อจะช่วยสหกรณ์เล็กๆได้ยังไงเหล่านี้เป็นต้นนะฮะก็คงจะต้องทำมาอันหนึ่งซึ่งบังเอิญท่านนายกพูดขึ้นแล้วก็พูดยาวด้วยนะในการชี้แจงต่อสภาเนี่ยก็คือเรื่องของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินผมอยากจะให้ท่านเลขาธิการเนี่ยรีบประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อที่จะทำดำเนินการตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ทั่วประเทศท่านเลขาเองก็คงจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเงินกองทุนก็ยังพอมีเหลืออยู่ที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้นะฮะเราต้องแสดงผลงานไปควบคู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่ากระบวนการของเราเนี่ยอาจจะผิดแผกนิดหน่อยเพราะว่ากระบวนการของเราเนี่ยเป็นการดำเนินการทางศาลอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่อาจจะไม่มีนี่ข้อมูลว่าเราได้ตรวจแค่ไหนมีผิดแค่ไหนยังไงเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเราคงจะต้องออกไปนะอันนี้ก็เป็นงานสี่ข้อผมทบทวนอีกครั้งคือ1ยางพารา2ภัยแล้ง3ก็คือปัญหาเฉพาะของแต่ละกรมแล้วก็ข้อ4ก็คือเรื่องสหกรณ์และเรื่องของการตรวจสอบเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในนโยบายแต่เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาแล้วเราต้องทำก็มี4ข้ออันนี้สำหรับการตอบสนองนโยบายอื่นๆซึ่งปรากฏในคำแถลงผมคิดว่าบางอันเนี่ยก็คงทำไม่เสร็จหรอกเรามีเวลาปีเดียวนะแก้4อันแรกเนี่ยก็เหนื่อยนะฮะแล้วก็ยังต้องทำภารกิจเดิมของท่านอีกแล้วก็มีภารกิจใหม่เนี่ยซึ่งเราจะต้องริเริ่มต้องอย่าลืมว่าภาระของคสช.กับรัฐบาลเนี่ยมันมี2อย่างนะอย่างนึงก็คือทำเรื่องแก้ไขปัญหาอีกอย่างก็คือวางพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองหรือว่าภาคเกษตรหรือภาคอะไรต่างๆที่รับเนี่ยสามารถดำเนินไปได้นะเพราะนั้นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยอันไหนทำไปได้หรือริเริ่มดำเนินการได้เนี่ยก็ผมก็จะแบ่งเป็น 5-6 ส่วนด้วยกันนะอันที่1เนี่ยเรื่องปรับโครงสร้างเนี่ยซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 6.15 ผมอยากให้ออกแบบให้เสร็จ
ออกแบบแล้วก็ทำให้เห็นผลเนี่ยใช้ช่วงฤดูกาลเนี้ยที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับพืชผลเนี่ยโดยเพราะยิ่งเป้าหมายยางข้าวเนี่ยให้มีการปรับโครงสร้างผมอธิบายเรื่องปรับโครงสร้างในทัศนะของผมนิดหนึ่งก็คือว่าปรับโครงสร้างก็ทำได้สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนไปเลยเลิกไปเลยไปทำอย่างอื่นให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งอันนี้เนี่ยความเสี่ยงก็อาจจะมีสูงเหมือนกันอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าการปรับโครงสร้างในอีกระดับหนึ่งคือปรับในเชิงสูงก็หมายความว่าปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการเขตกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการปรับโครงสร้างในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างในเชิงคุณภาพแล้วก็ปรับโครงสร้างในอีกส่วนนึงก็คือปรับโครงสร้างในส่วนของการกลับไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงคือแนวพระราชดำริของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะยิ่งมิกซ์ฟาร์มิงนะที่ท่านได้ให้นโยบายไว้ตั้งหลายรูปแบบนะไปดูไอ้ศูนย์ศึกษาพัฒนาเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะนะแต่มันไม่ค่อยจะขยายเราส่วนใหญ่เราจะจับเรื่องเดียวแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบูรณาการอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกก็คือปรับโครงสร้างแล้วก็ทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างของคอมโมดิตี้เนี่ยซึ่งคสช.ได้ทำกับกระทรวงมั้งมีอยู่4คอมโมดิตี้ไม่รวมยางนะยางก็มีคอมโมดิตี้หนึ่งเป็น5รวมกับเรื่องน้ำซึ่งยังไม่เสร็จเนี่ยก็เป็น6ท่านปลัดกับกรมเนี่ยคงต้องสร้างกลไกที่จะขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะหายไปจากโลกเราก็จะกลับมาทำงานอย่างเดิมตรงนี้เนี่ยต้องออกแบบใหม่ให้มันสอดคล้องกับเรื่องนี้ข้อใหญ่ที่2เนี่ยที่กำหนดไว้ในแผนเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาสหกรณ์ที่บอกว่าจะให้เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลแปรรูปส่งออกอะไรเนี่ยนะผมอยากจะมอบนโยบายไว้2เรื่องซึ่งอยากจะให้ทำซึ่งก็อาจจะมีงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะก็คืออันที่1เนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่เป้าหมายที่จะเปิดโซนที่เทรดของเอเชียเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรเนี่ยผมอยากให้ทางกรมเนี่ยลองคิดดูว่าสหกรณ์เนี่ยจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นเนี่ยในกรอบที่นโยบายกำหนดไว้นะครับอันที่สองเนี่ยผมไม่ทราบว่าอตก.หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมส่งเสริมเกษตรได้ทำไว้แล้วหรือไม่เนี่ยผมเนี่ยอยากจะขยายตลาดเกษตรกรขายตรงนะกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยนะเพื่อคือไม่เอาไปตลาดอยู่บ้านนอกนะเอาตลาดในเมืองอ่ะลองออกแบบมาดูว่ามันจะทำยังไงเพื่อให้เรื่องพวกนี้เนี่ยขยายโดยไม่ต้องใช้สตังค์มากนักจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านผู้ว่าการจังหวัดเกษตรจังหวัดสหกรณ์จังหวัดและผู้อื่นเนี่ยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนะแล้วก็ใช้พื้นที่หลวงในจังหวัดนั้นๆเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยที่จะทำวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำได้นะลองไปดูซิว่าให้ในส่วนนี้เนี่ยเราควรจะได้ทำอะไรมั่งข้อที่3เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อกี้แตะๆนิดหน่อยคือเรื่อง privatization เนี่ยคือ privatization เนี่ยหมายความว่าส่วนในเวลาที่เราตั้งเนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบกระบวนการให้บริการเนี่ยให้กับภาคเอกชนไปทำให้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยเป็นนโยบายที่กำหนดไว้ชัดเจนนะฮะเป็นนโยบายในข้อ 6.5 เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนมันต้องทำอย่างนั้นนะเราไม่ทำไม่ได้แต่ว่าผมก็อยากจะให้ท่านที่ปรึกษาไปดูว่าในขอบเขตของกฎหมายเนี่ยเราทำได้แค่ไหนถ้าไหนทำได้ก็ทำไปเลยนะ
พวกเราก็เป็นคนกำกับในทางวิชาชีพอีกทีไม่ใช่ว่าต้องเป็นพนักงานเจ้าที่ที่ต้องไปทำงานดูกล้องอะไรต่างๆมีหลายกรมที่ privatize ไปแล้วอย่างกรมประมงนะฮะหรือว่ากรมวิชาการบางส่วนก็ขอให้ดูกรมอื่นที่มีหน้าที่ที่จะดูรวมทั้งอะไรมกอชด้วยนะว่าจะทำไงตอนนี้มกอชก็โดนด่าเล็กน้อยเพราะว่าไอ้คิวเนี่ยมีตัวเลยเดินเยอะๆหมดนะที่จะปรับปรุงนะไม่ไหวอย่างเงี้ยโดนด่าทุกวันนอกจากงานนอกจาก privatization ในเรื่องของเป็นของอำนาจหน้าที่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เฉพาะนะเช่นชายฝั่งหรือว่าที่เลี้ยงสัตว์หรือว่าในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีลักษณะงานที่ชัดเจนเนี่ยความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็น CSR นะหรือเป็น SE เนี่ย Social Enterprise คือการลงทุนร่วมกันเพื่อประชาชนเนี่ยผมคิดว่าท่านคงต้องไปดูแล้วล่ะภาระของเราเรารับไม่ไหวหรอกแต่ว่ารูปแบบของการร่วมมือเนี่ยคงไม่ใช่รูปแบบที่เอาเกษตรกรเป็นแรงงานนะคงจะต้องเป็นรูปแบบที่เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่เอาปุ๋ยให้เอาอะไรให้เอาไก่ให้เสร็จแล้วตอนจบก็มาเอาอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราพยายามให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรไม่ใช่เปลี่ยนเกษตรกรเป็นลูกจ้างทางการเกษตรนะเรื่องงานวิจัยผมอยากให้หน่วยงานที่ทำงานวิจัยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสวกนำเทคโนโลยีมาช่วย verify เทคโนโลยีซึ่งท่านปลัดก็เคยพูดแล้วว่าในชั้นไอ้ยางเยิงเลยเนี่ยนะข้าวเครื่องเลยเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะคือตั้งไขให้ชัดๆสติว่าจะทำไงอ่ะอย่างสมมุติ absorptive capacity เนี่ยว่าขีดความสามารถในการดูดซับเนี่ยมันยังไงให้มันชัดเจนไปหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้บ้างที่แรกบอกทำถนนเนี่ยท่านรอจริตแต่มันมีสัดส่วนแค่ 5% เนี้ยต้องสร้างถนนเป็นล้านกิโลอ่ะถึงจะสามารถที่จะดูดยางพาราไปได้อะไรทำนองนี้มันเป็นเทคโนโลยีซึ่งไม่รู้จะเอาไปใช้ได้ไงนะอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยผมอยากจะให้ทำ due diligenceของรัฐวิสาหกิจที่เรามีอยู่แล้วก็ทำแผนฟื้นฟูถ้ามีความจำเป็นเพราะว่าสถานภาพของรัฐวิสาหกิจขณะนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสต็อกของเป็นยังไงการให้เช่าอะไรต่างๆนี่มันเป็นไงเนี่ยต้องมาดูกันหน่อยเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานอย่างเช่นวิจัยเนี่ยมันมีเงินกองทุนอยู่แล้วให้มาทำในทางนโยบายบ้างนะท่านปลัดเป็นประธานเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันคงจะต้องมาดูกันว่าจะทำยังไงอันที่สามเนี่ยผมไม่ทราบว่าเรามีอะไรนะอีเวนต์บ่อยเกินไปว่าไม่รู้นะผมเดินไปที่ไหนเห็นมีแต่อีเวนต์คือการแสดงศักยภาพของกระทรวงเนี่ยมันต้องมี impact นะไม่ใช่ไปทำที่หนองหมาวอก็ไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรศักยภาพของกระทรวงเราเนี่ยผมเคยถามนักวิจัยหลายท่านว่าไอ้งานวิจัยของเมืองไทยเนี่ยที่ใกล้จะได้ที่มีสิทธิจะเข้าไปอยู่ในการได้โนเบลไพรส์เนี่ยคือเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องข้าวกับข้าวโพด
ซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยมีศักยภาพแต่เราเนี่ยไม่แสดงศักยภาพในเชิงงานทางด้านนี้เลยนะครับเราไม่เคยยกย่องเมธีวิจัยของเราเลยนะไอ้พวกที่ทำมาตั้งแต่แล้วก็ตายไปแล้วหรือยังอยู่เนี่ยเราไม่เคยยกย่องเขาเลยหรือคนที่ริเริ่มงานต่างๆที่เป็นกระบวนการทำวิจัยเนี่ยไม่ได้เริ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสนอผลงานในเชิงอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันคงจะต้องมาคิดสมัยแล้วนะมันควรจะต้องร่วมกันทำนะแล้วก็ทำใหญ่ๆที่มันมีอิมแพคเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าเอาสตังค์มารวมที่กระทรวงนะความหมายก็คือไองานเล็กๆของท่านในกรมเนี่ยถ้าเราจัด organization ให้ดีเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเป็นมี impact เนี่ยแล้วก็เสนอทั้งงานวิจัยทั้งการชื่อชูคนของเราเนี่ยเพื่อคนของเราเนี่ยที่อยู่ในห้องแลบอะได้โผล่หน้าออกมาบ้างนะไม่งั้นก็อยู่แถวนั้นอะหรือไม่ก็อยู่ในป่าในเขาไม่รู้ทำอะไรอะนะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะเป็นนโยบายที่ให้ดำเนินการแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่ก็อยากจะผลักดันกฎหมายคือขนาดนี้เนี่ยที่เข้าไปอยู่เมื่อกี้บอกเข้าอยู่หน่อยในไพป์ไลน์ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าที่ยังปลุกปล้ำกันอยู่เนี่ยก็คือกฎหมายยางซึ่งตอนนี้ไม่รู้กลับไปที่กฤษฎีกาหรือไงก็ไม่รู้นะมีใครสักคนเนี่ยต้องไปตามให้นะท่านที่ปรึกษาไปตามให้ก็แล้วกันนะเพราะเราจะต้องมาผลักดันมันให้ได้ไม่งั้นเนี่ยกระบวนการทางด้านยางก็เป็นเงี้ยตอนนี้เนี่ยยังดีที่เรายังมีกรรมการนโยบายยางอยู่ซึ่งเราก็พยายามปรับให้เข้ากับกรรมการข้าวและกรรมการคอมมอดิตี้อื่นๆเราก็คงจะต้องทำเรื่องอีกอันนึงที่เป็นกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุบัญญัติต่างๆซึ่งทำให้เรามีปัญหานะคือกระทรวงเนี่ยคงต้องรีวิวเองนะพวกอนุบัญญัติเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของกระทรวงนะพวกอนุบัญญัติซึ่งทำให้งานมันทำไม่ได้หรือว่าทำให้ privatization process มันไปไม่ได้เนี่ยต้องมารีวิวงานปฏิรูปที่ดินก็เช่นเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาว่าไอ้ที่มันกลายสภาพไปเป็นเมืองแล้วเนี่ยทำไงมาหาทางโอนไปที่ราชพัสดุไปเลยอย่างเงี้ยนะครับคือยังคงสภาพเป็นที่ดินของรัฐแต่ว่าคนที่กำกับดูแลเนี่ยดูแลในกฎหมายอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการปรับโครงสร้างนะแล้วตามโรดแมปอันที่สองก็คือเรื่องสหกรณ์อันที่สามก็คือเรื่องงานวิจัยอันที่4 privatization 5ก็คือเรื่องกฎหมายแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งอยากจะพูดนิดหน่อยเพราะว่าเราพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เยอะแยะแต่ผมคิดว่าเรายังทำไม่พอนะเพราะงานส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยก็ยังอยู่ในศูนย์ศึกษาทั้งหลายนี่การขยายออกมาเนี่ยในเขตที่เรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเขตชนประทานไม่ว่าจะเป็นเขตปฏิรูปที่ดินไม่ว่าจะเป็นเขตอะไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะสนับสนุนโดยเฉพาะยิ่งกรมชนประทานกับกรมพัฒนาที่ดินซึ่งทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะเรื่อง Soil and Water Conservation เมื่อวานนี้ผมก็วันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ผมก็ไปดูงานที่กรมชลประทานกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำไว้ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือทำแก้มลิงให้มันมี productivity คือทำแก้มลิงให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิตโดยการโยกย้ายระยะเวลาการผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีการควบคุมน้ำโดยระบบของชาวบ้านร่วมกับกรมชลประทานอย่างเนี้ยก็เป็นลักษณะที่เราน่าจะริเริ่มขึ้นมาบ้างนะในปีที่จะถึงที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเจอที่งบมาจะมาเจอผมวันศุกร์
ใน2อาทิตย์เนี่ยพฤหัสใน2อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการให้ท่านอธิบดีเนี่ยร่วมกับท่านปลัดเนี่ยไปดูให้เสนอแผนปฏิบัติการที่เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอามาพูดกันอีกครั้งนะครับประมาณวันจันทร์ที่สุดท้ายของเดือนว่าเราต้องทำเรื่องนี้ก่อนงบประมาณอันไหนที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันไหนที่ไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องใช้เงินอันไหนที่อาจจะต้องใช้เงินแต่ต้องเรียนไว้ก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีสตังค์มากนะการที่จะเอาเรื่องเงินไปผ่านครม.เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะให้เร่งรัดดำเนินการเพราะว่าผมทราบว่าตอนสมัยกสช.นี่พวกคุณทำงานทุกวันใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องทำงานทุกวันเหมือนกันให้รีบแล้วก็ใช้จิตวิญญาณตอนนั้นน่ะมาทำงานตอนนี้ด้วยทำงานตอนนี้ด้วยเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าผมลืมแนะนำพวกหน้าห้องของผมไปนะครับก็คงหน้าเก่าๆนะฮะก็มีคุณสุชาดาคุณพรทิพย์คุณสุชาดาไปเมืองนอกคุณราชัยนี่ก็แก่พอๆกับผมแล้วก็ประวิตรซึ่งเคยอยู่ทำงานกับผมอีกแห่งก็มีแค่นี้นะฮะก็หน้าห้องผมก็ยังมีคนน้อยไม่ยุ่งยุบยับเหมือนที่อื่นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการบริหารนโยบายของคสช.เนี่ยซึ่งเราต้องทำตามเขาก็คือเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผมไม่รู้ว่าอดีตเป็นไงนะก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ในสมัยที่ผมอยู่เนี่ยนะผมขอจริงๆสองเรื่องจะเคยมีหรือไม่มีผมไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ปรากฏคือหนึ่งเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเพราะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้ายทั้งหมดที่มีอยู่อันที่สองเนี่ยก็คือการเรียกเงินจากผู้รับจ้างหรือข้าราชการด้วยกันเองในเวลาที่มีโครงการซึ่งอันนี้เนี่ยผมคงรับไม่ได้ท่านปลัดท่านอธิบดีต้องรับผิดชอบผลของท่านนะสำหรับผมเนี่ยผมต้องรับผิดชอบคนของผม 4-5 คนผมเลือกคนมาทำงานเนี่ยในลักษณะที่ว่าเขาทำงานในเชิงลุกได้เห็นว่าทุกท่านเนี่ยเป็นคนทำงานในเชิงลุกผมไม่รู้ว่าในช่วงที่ผมไม่อยู่อดีตเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าคณะทำงานของผมทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาใดๆก็ตามในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบผมต้องรับผิดชอบกับเขาแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบกับพับลิกในฐานะที่ผมไม่ใช่ข้าราชการประจำตอนนี้ผมเป็นข้าราชการการเมืองถ้าผมออกเขาต้องออกหมดนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นปฏิญญาที่ผมขอเรียนท่านไว้สำหรับตัวผมเองนะครับสำหรับพวกท่านก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ผมไม่คิดว่าคอร์รัปชันหรือว่างานอย่างนี้มันจะหายไปจากโลกภายในปีเดียวนะเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็แบบสังคมไทยไม่มีทางที่จะหายไปได้ทันทีแต่ว่าไอ้หนักๆสองอย่างเนี่ยซึ่งเป็นข้อกล่าวหานะก็ขอให้พึงระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าผมรับไม่ได้นะอันที่สองเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยผมอยากจะให้ท่านทิพย์ดีทำอย่างผมอะคือต้องศึกษาเรื่องไว้เยอะๆเวลาเข้าครม.เนี่ยผมเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบเลยนะต้องศึกษาทั้งหมดผมหันไปหาใครไม่ได้เลยเวลาท่านมาประชุมเลยไม่เอาแบบพวงๆนะเอาแบบต้องศึกษามา
แล้วสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเรากำลังจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการปรับโครงสร้างข้อมูลต่างๆเนี่ยผมว่าผมเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันปรับปรุงเยอะทั้งสสก.แล้วก็ทั้งหน่วยงานต่างๆข้อมูลเนี่ยแทบจะไปใช้ในการตัดสินใจไม่ได้เลยอย่างพวกสต็อกพวกอะไรต่างๆพวกนี้ไม่รู้อะรายได้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้การคาดคะเนผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยใช้ข้อมูลต่อสู้กับภาคเอกชนแล้วก็กระทรวงพาณิชย์มากแต่ตอนนี้เนี่ยเราฐานข้อมูลของเราเนี่ยมันดูเหมือนจะเปื่อยลงเยอะก็คงจะต้องฝากดูแค่นั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าขอเรียนว่านายกเนี่ยท่านเน้นนะไอ้ทำก่อนทำจริงให้เกิดผลสัมฤทธิ์แล้วก็ยั่งยืนนั้นในการวางแผนเนี่ยอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องกำหนดเป้าหมายให้มันมีความชัดเจนถ้าเราบอกว่าทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นนั่นคือนโยบายไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายต้องบอกว่าเท่าไหร่ยังไงไม่งั้นมันไปไม่ได้เท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่ก็คือเป้าหมายยังไงก็คือวิธีการเราไม่ต้องพูดภาษายุทธศาสตร์ยุทธเสถียรเยอะแยะนะเพราะผมก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะแกแล้วใช้ภาษาโบราณนั่นคือว่าเมื่อมีนโยบายแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดเป้าหมายมีเป้าหมายก็ต้องบอกว่าทำยังไงแต่ใช้ตังหรือไม่ใช้ตังยังไงก็ว่ามานะก็คงใช้เวลานานๆผมจะได้มีโอกาสพูดยาวๆสักทีนะเดี๋ยวนี้ก็ขอโทษด้วยที่ยาวไปหน่อยแต่ว่าก็เราก็คงไม่ต้องพูดกันอีกเยอะแล้วนะเพราะว่าถ้าเราพูดเยอะก็ไม่ต้องทำงานเพราะนั้นไม่จำเป็นเนี่ยผมไม่ประชุมนะท่านปลัดเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องมีภาระอะไรนะอยู่มาจนจะแก่ตายอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นโรงลำลายก็หลายคนแล้วนะเราจะต้องมานั่งคุยอีกทุกวันก็ไม่ไหวไม่มีเวลาจะทำงานนะฮะเรารู้ภารกิจอยู่แล้วแล้วผมก็คงใช้วิธีมอนิเตอร์เนี่ยนะผ่านที่ปรึกษากับท่านปลัดกระทรวงหรือท่านรองปลัดกระทรวงที่รับมอบหมายเป็นหลักเพื่อตรวจสอบนะฮะการทำงานของที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ไปสั่งท่านไม่ได้หรอกนะเขาต้องสั่งมาผ่านผมแต่ว่าก็ขอให้ความร่วมมือเพราะว่าที่ปรึกษาเนี่ยจะช่วยในแนวความคิดและการตรวจสอบอย่างเป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างผมกับองค์กรก็คงจะมีเท่านี้ท่านประธานครับผมในนามของข้าราชการพนักงานลูกจ้างทุกคนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องกราบขอบพระคุณและท่านรัฐมนตรีนะครับในนโยบายทุกเรื่องซึ่งคิดว่าทางพวกเราทุกคนน้อมรับแล้วก็จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเรื่องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับในส่วนของโอกาสนี้พวกเราทั้งหมดก็จะขออนุญาตตามประเพณีที่ดีงามนะครับทุกหน่วยงานก็จะขออนุญาตแสดงความยินดีแล้วก็เป็นการต้อนรับพระท่านและคณะเข้ามาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับขออนุญาตครับผม